การ์ตูนเลิฟพี่ซากุระตอนสาวป๊อปกับประธานชมรมหัวกะทิ EP ที่10ใหญ่นั่นมันวิ่งหนีไปโน่นแล้วรีบตามไปสิวะครับพี่ท้อสัญญาเน็ตมาอ่อนอะไรเอาตอนนี้ฉันต้องส่งคลิปนี้ให้ใครสักคนหนึ่งหยุดนะเว้ยบังอาจมากนะที่มาล้วงคองูเห่าถึงที่แบบนี้ตรงเนี้ยเป็นหน้าผาชันมากไปไหนไม่รอดแล้วล่ะส่งโทรศัพท์ของแกมาถักมันลงไปพร้อมกับโทรศัพท์มันเลยก็สิ้นเรื่องพี่ไม่ได้เว้ยต้องรอบคอบไม่อย่างนั้นนายด่าแน่ขอร้องล่ะอย่างน้อยถึงแม้ฉันจะเป็นอะไรขอให้คลิปนี้ส่งไปถึงด้วยนะเฟื่องฟ้าอยู่ที่นี่หรือเปล่าถ้าอยู่ที่นี่ช่วยขานตอบผมทีเฟื่องฟ้ารู้ไหมว่าผมเป็นห่วงเดี๋ยวนะนี่มันเอาล่ะได้หลักฐานมาแล้วแกก็หมดประโยชน์ไม่อย่าเข้ามานะแย่ล่ะตกลงไปแน่ๆเฟื่องฟ้าไม่นะผมมาแล้วเฟื่องฟ้าโชคเข้าข้างเราแล้วอยู่ๆไอ้หนุ่มที่มาสอดนั่นก็กระโดดตามผู้หญิงคนนั้นไปโง่สิ้นดีว่ะเหมือนปาฏิหาริย์เลยพวกเราหล่นลงมาบนพื้นหญ้าพอดีเฟื่องฟ้าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าครับฉันไม่เป็นไรค่ะประธานแฟดล่ะคะผมโอเคดีครับพวกนั้นแย่งโทรศัพท์มือถือของฉันไปช่างมันเถอะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตของเฟื่องฟ้าอย่าหลบมาคนเดียวแบบนี้อีกฉันขอโทษค่ะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองโชคดีนะที่เรารู้ว่าเฟื่องฟ้าไปที่นั่นนะลูกครับตอนที่เห็นเหตุการณ์ผมก็ตกใจแทบแย่ทีหน้าทีหลังเครียดอะไรอย่าหลบไปคนเดียวแบบนี้อีกนะเฟื่องฟ้านั่นน่ะสิลูกแม่เองก็เป็นห่วงลูกแทบใจจะขาดขอโทษนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าลูกจำหน้าพวกมันได้พวกเราควรไปแจ้งความนะคลิปที่เฟื่องฟ้าส่งมาให้เราคนพวกนี้ฉันเคยเห็นหน้าที่ไหนกันนะโอ้เว้ยให้ตายสิพวกแกโทรมาไม่เคยมีเรื่องดีๆสักทีไม่ต้องไปโกรธไปเคืองพวกมันมากนักดอกเจียวเพชรอย่างน้อยพวกมันก็แย่งหลักฐานมาได้นี่ยังดีนะที่พ่อฉันเมตตาพวกแกตอนเนี้ยพวกแกไปกบดานที่ไหนสักที่ก็แล้วกันพ่อครับผมน่ะอยากจะไปจัดการไอ้แฟดซะเดี๋ยวนี้เลยใจเย็นไว้ไอ้ลูกชายคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งให้เป็นหน้าที่ของพ่อเองเอาล่ะก็อย่างที่พวกเราแจ้งไปอะนะชมรมแต่ละชมรมในอาทิตย์หน้าต้องเปิดการแสดงขึ้นมาหนึ่งเรื่องอ๋อแต่บอกก่อนนะว่าคนอื่นๆน่ะเขาไม่อยากให้คุณเฟื่องฟ้าเล่นเป็นตัวเอกหรอกนะหน่อยบูลลี่กันไม่เลิกแล้วเธอจะให้ใครเป็นนางเอกยะก็คงเป็นว่านละมั้งมันจะมากเกินไปแล้วนะยังไงคุณเฟื่องฟ้าก็เหมาะสมกับบทนั้นนั่นน่ะสิช่วยแยกแยะเหตุผลหน่อยกิ่งหิ่งห้อยไม่เป็นไรหรอกนะไม่ว่าจะเป็นบทคนใช้หรือบทคนพิการฉันก็เล่นได้จ้ะแต่ว่าคุณเฟื่องฟ้าคะ ก็สมควรแล้วนี่ดอกไม้พลาสติกอย่างเธอน่ะต่อให้สวยยังไงมันก็ปลอมอยู่ดีคุณเฟื่องฟ้ามีสปิริตมากเลยครับผมชื่นชมขอบคุณนะจ๊ะกราฟประธานแฟดคะนี่เป็นโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองของฉันขอโทษที่วันนั้นฉันหลบหน้าแต่ถ้าเสร็จงานนี้แล้วฉันจะให้คำตอบที่ค้างคาใจประธานแฟดอยู่นะคะเข้าใจแล้วครับผมจะตั้งตารอแล้วก็เป็นกำลังใจให้เฟื่องฟ้านะห
ในขณะนี้เป็นการแสดงของชมรมสุดท้ายชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะแอนเดียอย่าห้ามพ่อเลยยังไงพ่อก็ต้องโค่นต้นไม้นั่นเพื่อทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ของขวัญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เขาอยู่ดียังมีของขวัญอย่างอื่นที่เราสามารถมอบให้เขาได้อีกมากมายนะคะพ่ออย่าทำลายสิ่งแวดล้อมเลยค่ะลูกก็เป็นคนดีแบบนี้ทุกทีแอนเดียงานเนี้ยฉันต้องเจอจรัสแน่ตำแหน่งสาวป๊อปของโรงเรียนน่ะฉันขอก็แล้วกันหลบไปฮันน่าคนใช้พิการอย่างเธอฉันเลี้ยงเอาไว้ในบ้านก็ดีเท่าไหร่แล้วไม่ได้นะคะคุณท่านโอลิเวอร์ฉันขอร้องฉันเติบโตมาพร้อมกับมันก็มีชีวิตเหมือนกับพวกเรานะคะถ้าเธอไม่อยากออกไปเร่ร่อนเป็นขอทานตามข้างถนนก็หลบไปซะฉันขอร้องจริงๆค่ะจะให้ฉันทำยังไงก็ได้พอเถอะครับคุณพ่อผมเองก็เห็นด้วยกับฮันน่านะครับให้ตายเถอะฟรานนี่มันไม่ใช่เรื่องของลูกเลยดูสิคุณเฟื่องฟ้าเล่นได้ดีมากตีบทแตกไปเลยทำเอานางเอกหมดราศีนั่นน่ะสิฉันก็ว่าอย่างนั้นนะไม่จริงน่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยทุกคนบ้าไปแล้วหรือไงใหญ่นั่นเป็นแค่ดอกไม้พลาสติกนี่แหละนะที่เขาว่าเพชรตกลงไปในโคลนตอมก็ยังเป็นเพชรคุณเฟื่องฟ้าเก่งมากที่ทำให้คนดูชื่นชมได้ขนาดนี้และนี่ก็เป็นการแสดงของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะสื่อถึงการรักต้นไม้และดูแลสิ่งแวดล้อมคุณเฟื่องฟ้าเล่นได้ดีมากเลยนั่นน่ะสิครับผมขอกลับไปเป็น FC ดีกว่าเฟื่องฟ้าตอนนี้เฟื่องฟ้าน่าจะสบายใจได้แล้วทีนี้คำตอบที่ได้ละครับแน่นอนค่ะประธานแฟดว่าฉันตกลงต้องอย่างนั้นสิครับคนเก่งของผมทั้งที่ยายนั่นโดนแฉทั้งที่ฉันเป็นนางเอกของละครเวทีเรื่องนี้ตอนนี้ประธานแฟดและเฟื่องฟ้าก็ได้ตกลงคบกันเป็นแฟนแล้วนะคะเรื่องนี้ใกล้จะจบเต็มทีแล้วสามารถดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์ของช่องที่แปะไว้เลยค่ะและพี่ตังกวายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนนะคะถ้าดูแล้วชอบฝากกด Subscribe และกระดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วมาเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย